เราคืออะไรนะพ่อไหนจุดหมายนายโอเนี่ยเหรอพอมีที่นั่งกินป่ะอู้เป็ดอู้เดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวลูกชิ้นเป็ดข้าวนะเป็ดเป็นจานรู้จักแล้วเดินเลยครับไปเอวดอนหมาจะเจออะไรกลับลงมาเลยครับแม่เนี่ยถึงจุดหมายแล้วจ้ะไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งเป็ดพะโล อย่างละครึ่งได้ไหมอ่ะเออจานละครึ่งก่อนเป็ดพะโลจานใหญ่360เอาเป็ดอบด้วยอ่ะเป็ดอบ380ครึ่งหนึ่งได้ไหมอย่างละครึ่งได้ปะเออเออเออเอาอย่างละครึ่งครับไม่ใช่ทำไมเอาหนึ่งจานหนึ่งไงจานละ360ก็มาอย่างละจานอ่ะเนาะมาอย่างละจานเขาเรียกว่าอย่างละตัวใช่ไหมถ้าเป็นจานใหญ่ก็ตัวเออแต่ถ้าเป็นจานเล็กก็เหลือก็ไม่เป็นไรหอมบ้านเออเอาอย่างละตัวครับเอาอย่างละตัวได้ขนมชั้นมากำลังจะกินขนมชั้นนะครับไม่มีชื่อชื่อในตลาดหลักอยู่ตรงวัดอ่ะอันนี้ของป้าไถ่ล้วนอืมขนมตามมีทุเรียนด้วยไหมอ่ะอันนี้ร้านปักไข่แล้วก็เริ่มทำทุเรียนทุเรียนจ้าเลยจัดมาหนึ่งถาดทุเรียนจ้าจุกจุกต้มมะระค่ะต้มมะระเผ็ดหอมหมูนะครับอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยโลกกลมแม่ชิมหน่อยผมนิดเดียวหรออร่อยบรรยากาศริมน้ำตอนนี้มันยังร้อนอยู่ส่วนเยอะไปได้ห่อหมกเลยแม่ห่อหมกปลาช่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวชิมก่อนนะคะอร่อยเหรอกินสิจ้ะกินเป็ดย่างอันนี้อ่ะพี่อันนี้อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มพะโล้พะโล้แบบอันนี้อร่อยมากเพราะว่าน้ำจิ้มมันเยอะไปเขามาปุ๊บปนเลยหิวหิวเหลือเลยจานแล้วไหนจะบอกจานของเป็ดย่างเข้ากันเข้ากันเป็ดจานน้ำจิ้มดำเป็ดย่างน้ำจิ้มดำเป็ดย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มตีน
พูดเป็นรูปดูกันเน้นๆนะครับนี่เป็ดย่าง1ตัวเป็ดพะโล้1ตัวทอดมันปลากรายนะครับอันนั้นต้มมะระนะครับห่อหมกพ่อเป็นไงพ่ออร่อยอ่ะแม่แม่ยังไงสั่งอร่อยกับบ้านมา3คนคือกินอย่างละตัว10ปีแล้วไม่ได้กิน20ปีแล้วไม่ได้กินหรอแต่นานจริงๆนะตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เบสเรียนอนุบาลเข้าอนุบาลนี่ยังไม่รู้มาเที่ยวที่นี่ตอนนี้เบส27แล้วครับอายุ27แล้วโอเคเดี๋ยวชิมต่อทอดมันอะไรปลากายปลากายเอ้ยน้ำจิ้มทอดมันไปไหนอ๋อนี่ไงเอาอุตส่าห์มาแบบประหยัดที่แล้วนะประหยัดที่คืออะไรจานกับด้วยน้ำจิ้มอยู่ด้วยกันเมื่อกี้น้ำจิ้มเยอะเกินทำผมตอนอิ่มมันจะเป็นยังไงจะขี้เกียจหรือจะอยากเป็ดย่างโอ้อร่อยคือข้าวเป็ดย่างโอเคเดี๋ยวไว้ขอกินข้าวก่อนนะครับกินนี่เลยข้าวมันปลากายเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดลองเด็ดครับต่อด้วยทุเรียนจ้าพ่อเป็นไงพ่อ
ร้านนายโอเป็ดพะโล้ต้นตำรับดอนหวานจัดเผ็ดมาแล้วอิ่มมากไปต Good.